หลุยส์ สก็อตท้าชนบอยพิษณุใครมีลูกก่อนกันเผยผลิตทุกวันปีหน้ามาแน่นอนหลุยส์ สก็อตท้าชนบอยพิษณุใครมีลูกก่อนกันเผยผลิตทุกวันปีหน้ามาแน่นอนหลุยส์ สก็อตท้าชนใช้ชีวิตคู่กันอย่างมีความสุขมาอย่างยาวนานตั้งแต่เป็นแฟนจนกระทั่งแต่งงานสำหรับคู่ของหนุ่มหลุยส์ สก็อตและสาวนุ่นรมิดาประภาสโนบลแม้ทั้งคู่จะแฮปปี้ที่มีกัน2ต่อ2แบบไม่เหงาแต่เรื่องทายาทก็โดนคนรอบข้างถามถึงมาโดยตลอดถึงล่าสุด9พฤศจิกายน63หลุยส์ สก็อตได้ให้สัมภาษณ์ในงานฉลองความสำเร็จครบรอบ15ปีสยามพารากอนเดอะกลอรีสเซเลเบรชั่น 15th anniversaryว่าตอนนี้ที่ขยันควงภรรยาสาวนุ่นรมิดาไปเที่ยวทะเลเพราะกำลังเร่งปั้มทายาทแถมงานนี้มีแข่งขันกับนักแสดงหนุ่มบอยพิษณุอีกด้วยว่าใครจะมีน้ำยาเอ้ยมีลูกก่อนกันหลุยคุยนุ่นเบาละครวางแผนมีลูกลั่นปล่อยแล้วมาได้เลยแหม่มเผยโมเมนต์หลุยร้องไห้ชีวิตรันทดจนสงสารจำได้ไม่ลืมช่วงนี้ควงนุ่นเที่ยวทะเลบ่อยเป็นทริปพักผ่อนประมาณนั้นครับตั้งแต่เกิดเรื่องโควิด-19ตั้งแต่มีนาเราไม่มีโอกาสจะได้ไปไหนก็เลยคิดว่าเราได้โอกาสในช่วงที่เขาปลดล็อกก็เลยโอเคเซฟที่เราจะไปเที่ยวก็เลยไปหน่อยแฮปปี้ครับผมหลายคนแซวเป็นทริปปั้มทายาทบ้าก็ใช่ดิเฮ้ยหัวเราะมันก็พยายามนั่นแหละแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะติดหรือไม่ติดมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายอย่างที่เราคิดเขาบอกคู่ของเราประชันกับคู่ของบอยพิษณุแน่นอนครับผมคุยกับพี่บอยไว้แล้วว่าผมก่อนพี่บอยแน่นอนครับพนันอะไรกันไว้ไหมไม่มีศักดิ์ศรีล้วนๆมีการนัดวันยังไงบ้างคู่เราคู่เขาโหจิกไม่หยุดเลยหัวเราะแต่ผมว่าผมมีความเป็นต่อนะพี่บอยหัวเราะเราเหนือกว่าตรงไหนหัวเราะอย่าไปพูดตรงนั้นเลยเราเป็นคนที่ดูแลสุขภาพเขาก็ออกกำลังกายเขาก็เหมือนกันอันแหละแต่ผมว่าด้วยจังหวะด้วยอะไรด้วยผมว่าผมน่าจะชนะนะเราฟิตกว่าเราฟิตกว่าครับลุ้นทุกเดือนผลิตทุกเดือนหรือว่าลุ้นทุกเดือนหัวเราะก็พยายามทุกวันไม่ไหวเอ้ยเยกดดันกันบ้างไหมหรือตั้งใจกันขนาดไหนมันเลยจุดกดดันมาแล้วล่ะเพราะความกดดันมันเกิดมาก่อนที่เราจะแต่งงานกันด้วยซ้ำเพราะผมก็รู้อยู่แล้วว่าพอเราแต่งงานกันเสร็จมันก็ต้องมีคำถามนี้ตามมาว่าเมื่อไหร่จะมีทายาทเมื่อไหร่จะมีน้องผมอยากจะมองไปในเชิงความสุขมากกว่าให้สนุกสนานไปคือแข่งกับเพื่อนไปเพราะถ้าเราซีเรียสปุ๊บมันก็จะไม่เกิดเห็นว่าตอนแรกจิตตกเพราะเราถูกวิจารณ์เยอะว่าไร้น้ำยาไม่ครับครับอันนี้ผมไม่รู้สึกว่าเราไร้น้ำยายิ้มเพราะมันมีเหตุมีผลของมันอยู่เหมือนกันเห็นว่านุ่นเครียดแทนด้วยไม่มันมีแค่ช่วงแรกเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องละครของเขาด้วยเพราะเขารับไว้แล้วและสัญญากับทางผู้ใหญ่ว่าเขาจะเล่นแล้วมันก็จะมีภาค2ด้วยเขาก็พยายามที่จะเคลียร์เรื่องเวลากลัวว่าทางเขาจะรับได้ไหมถ้าสมมุติว่านุ่นท้องขึ้นมาพอดีกลัวว่าในบทเขาก็ไม่ได้ท้องไปหาหมอว่ายังไงบ้างหมอบอกว่าโอเคครับพร้อมครับแข็งแรงดีครับเห็นว่าช่วงนี้ว่างปุ๊บเดินสายมูขอลูกนุ่นเขาเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วเวลาเขาไปไหนเขาก็จะชวนไปทำบุญถ้าเราไปไม่ได้ไม่มีเวลาไปเขาก็จะโพสต์ผ่านไอจีเช่นถ่ายชีวิตโคกระบือหลายอย่างที่เขาอยากจะให้เราช่วยเราก็ไปเสร็จก็แน่นอนถ้าเขาถามว่าให้ขอพรอยากได้อะไรมันก็ต้องเป็นเรื่องนี้แหละครับไปขอพรหรือบนของผมขอพรครับยิ้มแต่นุ่นนั่งนานหัวเราะWe'll be right back.